ต่อมาก็จะเป็นชีสมาร์กนะคะตัวนี้เนี่ยนุ่นจะซื้อชีสมาร์กที่มูจินะคะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่เป็นไดโซนะราคาประมาณ60 บาทแค่นั้นเองนะคะขั้นตอนแรกก็คือหยิบชีสมาร์กออกมา1 เม็ดนะหลังจากนั้นก็เทตัวเซนะลงไปบนชีสมาร์กนะคะก็เทให้ตัวแผ่นชีสมาร์กเนี่ยชุ่มเลยนะคะให้มันเต็มไปด้วยวอเตอร์เซรั่มของเรานะหลังจากนั้นก็มาร์กทิ้งไว้15 ถึง 20 นาทีนะคะจะเป็นตอนเช้าก่อนแต่งหน้าก็ได้หรือว่าจะเป็นก่อนนอนก็ได้นะคะก็จะช่วยติดเทอร์โบให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพผิวทำให้ผิวดูอ่อนวัยขึ้นค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคุณนะประโยชน์แบบ3 in 1ที่นุ่นสอนเพื่อนๆในการปรับใช้นะวอเตอร์เซรั่มของเพื่อนๆนะคะสำหรับใครที่มีเซรั่มหรือว่าวอเตอร์เซรั่มที่น่าสนใจก็อย่าลืมแปะไว้ให้นุ่นดูนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนุ่นเห่อเจ้าตัวเซนะมากๆนะคะเพราะว่านุ่นรักเจ้าแพลงต้อนหลายๆตัวบนใบหน้าของนุ่นมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าตัวเซนะเนี่ยเขามีแพลงก์ตอนเนี่ย 8% นะคะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นน้ำที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นแล้วก็สมุนไพรที่มีคุณประโยชน์ต่อผิวอีกมากมายเลยนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากจะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วนะคะยังช่วยชะลอริ้วรอยก่อนวัยนะแล้วก็ทำให้ผิวใบหน้าเนี่ยดูอ่อนเยาว์นะคะอีกอย่างนึงเนี่ยก็ยังช่วยปรับสภาพผิวดำคล้ำเสียสะสมนะคะหรือว่าผิวดำคล้ำเสียที่เกิดจากแสงแดดนะแล้วมลภาวะต่างๆด้วยนะเพราะว่าเจ้าแพลงก์ตอนเนี่ยจะไปช่วยปรับสมดุลบนผิวหน้าของเรานะคะและลำคอนะตัวนี้เนี่ยก็มาร์กทิ้งไว้ประมาณ15 ถึง 20 นาทีนะคะหลังจากนั้นก็เอาตัวแผ่นมาร์กออกนะแล้วก็ไม่ต้องล้างน้ำอีกรอบแล้วนะคะไม่ต้องล้างโฟมอีกรอบหลังจากนั้นก็แต่งหน้าได้เลยนะก็จะช่วยทำให้หน้าของเราเนี่ยนุ่มเด้งมากๆเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้นุ่นก็ขอตัวไปมาร์กหน้าก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่